ทุกคนรายการคิดสนุกมาแล้วค่ะได้เวลามาสนุกกับทุกความคิดด้วยกันมีเกมสนุกสนุกมีช่วงเวลาดีๆให้เราได้สนุกร่วมกันเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่ฟอนอยากชวนเด็กๆทุกๆคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกับแม่ฟอนและสมาชิกคิดสนุกค่ะวันนี้แม่ฟอนมากับโซล่าค่ะสเตมค่ะโอเคครับเชนค่ะเบลค่ะของเราแม่ฟอนชอบเต้นเพลงนี้มากๆเลยค่ะเด็กๆ เพราะว่าเพลงนี้นะคะเวลาที่เต้นไปเนี่ยเราได้ออกกำลังกายทุกส่วนเลยรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยได้ขยับเต็มที่มากๆเลยค่ะต่อไปแม่ฟอนจะชวนเด็กๆทางบ้านไปสนุกกันต่อกับเกมที่มีชื่อว่ากระโดดเก็บของเกมนี้นะคะเด็กๆได้ใช้ร่างกายครบทุกส่วนอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวแม่ฟอนขอแปลงร่างแล้วไปสนุกกับเด็กๆด้วยกันนะคะเด็กๆทุกๆคนคะพร้อมเล่นเกมสนุกๆแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะลุยเกมกระโดดเก็บของเด็กๆจะต้องกระโดดตามช่องเพื่อไปเก็บของที่วางกระจัดกระจายอยู่ให้ได้มากที่สุดโดยรอบแรกเด็กๆจะได้หยิบของใส่ตะกร้าเที่ยวละ2ชิ้นรอบที่2เที่ยวละ4ชิ้นรอบที่3เที่ยวละ6ชิ้นแต่ละรอบเด็กๆจะมีเวลา2นาทีคะแนนพิเศษทีมที่เก็บของได้ครบก่อนจะได้คะแนนเพิ่ม2คะแนนค่ะทีมสีแดงอายยาดาทีมสีน้ำเงินเมเปิ้ลสโนว์สู้ๆนะคะเด็กๆเกมกระโดดเก็บของรอบที่1เด็กๆจะได้เก็บของเที่ยวละ2ชิ้นนะคะเกมนี้จะเริ่มในอีก3 2 1ลุยแต่ละสีหยิบตะกร้าและเริ่มกระโดดแล้วค่ะโอ้โหดูด้วยตานี่สีแดงเร็วกว่านิดหน่อยนะคะหยิบได้ทีละ2ชิ้นนะคะสีแดงนำแล้วค่ะสีน้ำเงินว่าไงค่อยๆกระโดดนะฮึบฮึบมาแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปเร็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 วอ๋อสีน้ำเงินนำแล้วสปีดนำมาเลยค่ะหยิบแล้ว1ชิ้น2ชิ้นสีแดงตามมาโอ้โหความเร็วเท่ากันมากเลยค่ะใกล้เคียงกันมากเลยเร็วๆๆๆๆๆเรามีเวลาทั้งหมด2นาทีนะคะดูสิว่าแต่ละสีสีไหนจะเก็บของได้มากกว่ากัน
หแต่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเด็กๆกระโดดอย่างคล่องแคล่วมากเลยค่ะฮึบฮึบโอเคไปต่อไปต่อเท่ากันมากเลยความเร็วของทั้งสองสีตอนนี้จำนวนชิ้นก็เท่ากันด้วยนะคะจำนวนชิ้น โอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆนะคะเอาตอนนี้ช่องกระโดดของสีน้ำเงินเละเทะแล้วนิดนึงเด็กๆต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม้มันจะบิดเบี้ยวไปหน่อยเด็กๆก็ยังกระโดดได้ค่ะเราต้องใช้ความระมัดระวังในการกระโดดด้วยนะคะเด็กๆโอ้โหสีแดงสีน้ำเงินเป็นไงกระโดดไปกระโดดมาห่วงก็เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วนะคะสมาชิกคิดสนุกเมเปิลคล่องแคล่วมากเลยสมาชิกคิดสนุกยาดาก็ไม่แพ้กันสลับและกระโดดกระโดดกระโดดเร็วมากเลยค่ะแม่ฟอนคิดว่าทั้ง2ทีมเนี่ยน่าจะเก็บของได้จำนวนใกล้เคียงกันมากแน่ๆเลยและหมดเวลาทีมสีแดงกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด12ชิ้น12คะแนนค่ะทีมสีน้ำเงินกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด12ชิ้น12คะแนนค่ะเกมกระโดดเก็บของรอบที่2รอบนี้เด็กๆสมาชิกคิดสนุกจะได้หยิบเที่ยวละ4ชิ้นนะคะมาดูด้วยกันว่าเด็กๆจะกระโดดเก็บของได้เพิ่มขึ้นไหม3 2 1ลุยเอาสู้ๆนะคะทั้ง2ทีมทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินความเร็วใกล้เคียงกันมากเลยค่ะ1 2 3 4บริหารความเล็กใหญ่ของแต่ละชิ้นให้ดีด้วยนะคะโอ้กระโดดกันรัวๆเลยและเปลี่ยนคนกระโดดขาเดียวขาคู่นะตั้งสมาธินั่นแหละฮึบฮึบความเร็วของทั้ง2ทีมใกล้เคียงกันมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านฮึบเริ่มกันนิดเดียวแป๊บไปโอ้โหสีแดงนำอยู่นิดนึงนะคะและเท่ากันแล้วค่ะตอนนี้สีแดงนำทิ้งห่างเลยค่ะตอนนี้ไปต่อเลยครับไปต่อโอ้โหสีแดงนำทิ้งห่างแล้วสีน้ำเงินสู้สู้สีน้ำเงินยังไงครับเพิ่มสปีดโอเคดีมากเลยและสีแดงสีแดงพยายามรักษาความเร็วไว้ค่ะสีน้ำเงินตามมาติดๆแล้วค่ะทุกคนเหลืออีกประมาณ40วินาทีโอ้โหสีแดงเร่งสปีดสีน้ำเงินก็เร่งสปีดรัวมากตอนนี้4ชิ้น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 โอ้โหแม่ฟอนลุ้นมากเลยค่ะโอ้โหโอ้โหพันยังไงดียังไงดีคราวนี้นะคะห่วงขออนุญาตมาช่วยนิดนึงวิ่งออกมาเลยค่ะสีน้ำเงินเสียเวลานิดนึงนะคะเราต้องฮึบฮึบโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วกลับมาทันไหมทีมสีน้ำเงินและหมดเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารอบนี้ทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินกระโดดเก็บของได้กี่ชิ้นทีมสีแดงกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด24ชิ้น24คะแนนค่ะทีมสีน้ำเงินกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด20ชิ้น20คะแนนค่ะเกมกระโดดเก็บของรอบที่3เด็กๆจะได้เก็บของเที่ยวละ6ชิ้นเลยนะคะมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกๆคน3 2 1ลุยกระโดดเก็บของนะโอ้โหเป็นยังไงความเร็วใกล้เคียงกันมากเลยค่ะสีแดงและสีน้ำเงินนะคะต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะของเรามีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ถ้าหยิบแต่ของชิ้นเล็กๆนะรอบต่อไปก็จะเหลือแต่ของชิ้นใหญ่ๆตะกร้าเล็กๆของเราก็จะใส่ไม่พอนะ
สีแดงปิดสปีดเลยค่ะตอนนี้สีน้ำเงินก็ไม่แพ้กันค่ะยิบ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 และกระโดดกลับมาแล้วค่ะสีแดงรวดเร็วมากๆเลยค่ะคราวนี้นะคะมีการบริหารจัดการวิ่งเข้าวิ่งออกกันอย่างชัดเจนเลยด้วยนะคะเด็กๆทุกคนทำได้ค่ะหยิบเที่ยวละ6ชิ้นนะเวลายังเหลืออีกมากเลยค่ะค่อยๆกระโดดช้าแต่ชัวร์ก็ได้นะฮึบ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 โอ้โหสูสีมากค่ะตอนนี้ทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงดูแล้วรู้สึกกระโดดตามเลยค่ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วแล้วเวลาก็ยังเหลืออยู่นะคะทีมสีแดงออกตัวแล้วทีมสีน้ำเงินว่ายังไงออกตัวตามไปค่ะจะใส่พอไหมเหลือแต่ชิ้นใหญ่ๆ6ชิ้นนะ6ชิ้นนะใส่พอไหมคะโอ้โหรู้สึกว่ายากขึ้นมากเลยไปเก็บที่เหลือไปเก็บที่เหลือทีมสีแดงต้องไปเก็บที่เหลือและทีมสีน้ำเงินเสร็จก่อนสีแดงยังทันยังทันจะทันไหมและหมดเวลาเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเหลือเศษสองเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่าใส่ไม่พอมันใส่ไม่พอใช่ไหมเพราะว่ามันชิ้นใหญ่ด้วยมันชิ้นใหญ่ด้วยคราวนี้มาดูทีมสีน้ำเงินกันดีกว่าทำไมถึงเก็บมาได้ครบไม่เหลือเศษเลยคะหนูยัดเข้าไปค่ะหนูยัดเข้าไปแล้วหนูนะคะในแต่ละรอบที่เราวิ่งตอนแรกที่หนูไปมันยังไม่มีของชิ้นใหญ่ค่ะทีมสีแดงกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด28ชิ้น28คะแนนค่ะทีมสีน้ำเงินกระโดดเก็บของได้ทั้งหมด30ชิ้นและได้คะแนนพิเศษอีก2คะแนนเป็น32คะแนนค่ะรวมคะแนนทีมสีแดงได้ทั้งหมด64คะแนนและทีมสีน้ำเงินได้ทั้งหมด64คะแนนค่ะเกมนี้นะคะถ้าแต่ละเที่ยวเด็กๆกะประมาณให้ดีบริหารจัดการพื้นที่ในตะกร้าเล็กๆของเด็กๆให้ดีก็จะขนได้มาทั้งหมดเหมือนกับทีมสีน้ำเงินค่ะแต่ไม่เป็นไรชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะสมาชิกคิดสนุกคนเก่งสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแซนๆค่ะวันนี้หนูจะมาเก็บของในข้าวพี่ค่ะเพื่อนๆได้ของไม่สุดแล้วแล้วต้องเก็บของเล่นนะคะบ๊ายบายเด็กๆคะพวกเราก็เล่นเกมสนุกๆ กันไปแล้วต่อไปได้เวลาไปคิดสนุกกันต่อกับช่วงคิดสนุกสุขภาพดีคิดสนุกสุขภาพดีกับครูแนนเด็กๆ เคยร้องไห้กันไหมคะเวลาร้องไห้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครูแนนว่าเด็กๆต้องเคยแน่เลยนะเพราะครูแนนก็เคยเหมือนกันค่ะเราอาจจะไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าการร้องไห้มันเป็นเรื่องไม่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วการร้องไห้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมันเหมือนกันนะเดี๋ยวครูแนนจะเล่าให้ฟังค่ะข้อที่1 นะคะการร้องไห้เนี่ยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะการร้องไห้จะช่วยล้างอารมณ์แย่ๆของเราออกไปจากร่างกายค่ะเด็กๆลองนึกถึงวันที่อากาศร้อนมากๆแล้วฝนตกดูนะคะอากาศก็จะเย็นขึ้นใช่ไหมล่ะคะฝนเนี่ยก็เหมือนน้ำตาของเราค่ะที่จะช่วยล้างความรู้สึกร้อนๆแย่ๆออกไปจากตัวเราได้ค่ะข้อ 2การร้องไห้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังต้องการความช่วยเหลือค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะเวลาที่เราวิ่งแล้วเราหกล้มอ่ะเราร้องไห้ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็จะรีบมาหาเราเลยมาปลอบใจเรามาทำแผลให้เรานะคะแบบนี้ก็เลยทำให้มีประโยชน์ในการขอความช่วยเหลือค่ะข้อที่3นะคะการร้องไห้เนี่ยช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ตัวใหญ่ๆได้ดีขึ้นล่ะค่ะเด็กๆเคยไหมคะบางทีเรารู้สึกอารมณ์แรงมากๆเลยนะหายใจก็แล้วนับ1ถึง10ก็แล้วโอ้โหมันไม่ช่วยเลยอะค่ะ
การร้องไห้เนี่ยจะช่วยทำให้อารมณ์ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวเล็กลงได้ค่ะแบบนี้นะคะก็จะทำให้วิธีการนับเลขหรือวิธีการหายใจเนี่ยทำให้อารมณ์ตัวเล็กหายไปได้เร็วขึ้นด้วยค่ะครั้งต่อไปนะคะถ้าเด็กๆรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้นะคะเพราะผู้ใหญ่เองก็ร้องไห้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้ารู้สึกอยากร้องไห้ร้องออกมาเลยนะคะไม่ต้องรู้สึกอายแล้วก็ไม่ต้องล้อเพื่อนที่ร้องไห้ด้วยนะคะเพราะใครๆก็ร้องไห้ได้ค่ะขอบคุณครูแนนมากๆเลยค่ะพวกเราก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของการร้องไห้แล้วแต่ร้องไห้บ่อยๆใจของแม่ก็ไม่ค่อยดีนะคะเด็กๆต่อไปแม่ฟ้อนจะชวนเด็กๆทุกๆคนมาบริหารสมองกับช่วงคิดสนุกชาวปัญญาค่ะวันนี้แม่ฟ้อนเตรียมเกมอะไรหายไปมาให้เด็กๆได้ฝึกสมองกันเกมนี้นะคะแม่ฟ้อนจะมีของสิ่งต่างๆมากมายเรียงรายกันอยู่แล้วแม่ฟอนก็จะปิดและแอบดึงของออกเด็กๆจะต้องตอบให้ได้ว่าอะไรหายไปไม่ยากไม่ง่ายขอให้เด็กๆจำสิ่งของที่วางไว้ให้ได้ก็จะเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆทุกๆคนเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าอะไรหายไปจำได้ไหมเอ่ยจะข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองนะและสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆตอบถูกทุกคนเลยเยี่ยมไปเลยค่ะตอบข้อไหนดีคะเด็กๆข้อสีฟ้าข้อสีแดงหรือข้อสีเหลืองข้อที่ถูกต้องก็คือสีเหลืองค่ะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะพวกเรามาพยายามกันใหม่ในข้อต่อไปมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆจะตอบข้อไหนคะสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆตอบถูกทุกคนเลยเยี่ยมไปเลยค่ะโอ้โหแม่ฟ้อนเกือบตอบไม่ได้แน่ว่าอะไรหายไปเราต้องพยายามจำภาพให้ได้ก็จะตอบได้เด็กๆตอบกันได้ไหมคะปรบมือดังๆให้ตัวเองเลยค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแม่ฟอนกับสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนต้องขอตัวลาไปก่อนแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่ที่นี่ที่ช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4นะคะอย่าลืมกลับมาสนุกด้วยกันกับรายการคิดสนุกนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย